มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยรถ VIP หมอบุญนายแพทย์บุญวนาศินรถผมเองจากที่มีสาวโพสต์คลิปขณะขับรถบนถนนกำแพงเพชรเจ็ดคู่ขนานถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นถนนที่วิ่งส่วนทางกันสองเลนปรากฏว่ารถฝั่งที่สวนมาค่อนข้างติดขัดจึงมีรถวิ่งย้อนสอนมาที่เลนของเธอนะคะ ซึ่งจากภาพในคลิปจะเห็นเป็นรถจักรยานยนต์ของตำรวจสองคันตามด้วยรถเบนซ์เปิดไฟกระพริบทําให้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นรถนําขบวน VIP ที่ทําผิดกฎจาราจรค่ะล่าสุดนะคะนายแพทย์บุญวนาศินเปิดเผยกับทีมข่าวช่อง3ยอมรับว่าเป็นเจ้าของรถเบนซ์คันดังกล่าวในคลิปจริงนะคะและนั่งมาด้วยในวันเกิดเหตุแต่ยืนยันว่าขับมาในเส้นทางที่ถูกต้องในชั่วโมงเร่งด่วนและใช้เส้นทางนี้มา10ปีแล้ว เพื่อไปทำงานจากสุขุมวิทไปย่านอสมทค่ะทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีรถนำขบวนแต่ในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่จราจรมาในจังหวะนั้นพอดีตนไม่ใช่รถคันแรกแต่เป็นคันที่7เมื่อถามว่าปกติเคยใช้รถนำขบวนหรือไม่นายแพทย์บุญยอมรับว่าเคยใช้ปีหนึ่งสอครั้งเวลารถติดแล้วก็ไปประชุมกับรัฐมนตรีจึงขอให้มีรถนำขบวนไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ